การเงินอยู่ประมาณนี้ครับวันนี้จะเจอเซ็กนะครับเอ็กสายบันเทิงนะเอ็กละเอ็กละเกินนะบางทีก็เอ็กอะไรนะเอ็กพาเจริญมีกี่เอ็กมีหลายเอ็กเหรออันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยลาบนะครับซื้อลาบมากินนะครับนี่จะเป็นลาบเป็ดนะครับเป็นข้าวนะครับอันนี้เป็นโคกซื้อโคกมากินนะครับโคกเสือนะครับอันนี้เป็นผักนะครับก็หลังจากที่เรากินเสร็จแล้วก็ขึ้นรถนอนใช่ไหมการกินอยู่ก็มันก็เหมือนบ้านนะแต่ว่ามันจะอิสระกว่าก็คืออยากกินอะไรก็จอดซื้ออะไรมานะครับแต่จะไปนั่งกินตามร้านก็เดี๋ยวนี้ร้านมันปิดเนาะใช่ไหมมันนั่งไม่ได้นะครับอันนี้เพิ่งซื้อรถเหรอเทกอะซื้อได้2ปีแล้วซื้อได้2ปีเมื่อก่อนทำอะไรอยู่ครับเมื่อก่อนขับรถเลยผมก็ขับรถนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครยังไงนะนี่ก็จะเป็นกระหล่ำลักมานะครับถามหัวนะ เอาเลยกินนะก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะมากมายนะครับไม่ได้การนอนก็กลางมุ้งเปิดพัดลมดูโทรศัพท์ชาร์จแบตเตอรี่บางทีเราจะไปถ่ายนะรถเรามันรกนะเราก็ไม่อยากจะถ่ายเพราะว่าของมันเยอะนะครับบางทีเก็บได้ชั่วโมงเดียวรกเยอะก็ถามว่าถ้าใช้ชีวิตยังไงก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับแต่นี่ครับก็เหมือนบ้านก็อยู่ที่ปั๊มมันก็เหมือนบ้านนะครับบ้านก็คือหน้ารถบางคนอาจจะติดเครื่องนอนนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับกับกลางมุ้งนะครับก็คือถ้าเกิดเราจะติดเครื่องมันก็เสียงดังนะครับเสียงดังเนาะคนอื่นเขานอนไม่หลับนะอาจจะติดบ้างมาสัก5นาทีติดแล้วก็ดับเอ็กติดมั้ยอันนี้ยังเย็นนะอากาศเย็นอยู่นะเอ็กพักก่อนอืมน้ำเสร็จแล้วติดเดี๋ยวอาจจะไปเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวเมียเห็นอีกเอ็กมีเมียยังมีแล้วใส่ทองเทมเบอร์เลยครับปีแล้วผมก็ใส่เทมเบอร์เลยนะโตเข้ามาปียุทธนี่ขายทิ้งครับนี่ครับก็กินข้าวนี่ซื้อตำเลยมะกุ้งสดครับนี่จะเป็นลาบเป็ดนะครับนี่ก็ลาบเนื้อนะครับมันจะประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะก็นั่งอยู่หลังรถนี่นะครับนี่ครับรถผมก็จอดอยู่อีกฝั่งอยู่ถัดอีกคันนี้คันนึงนะครับมันก็อิสระอยู่แต่ถามว่ากินข้าวตรงเวลาไหมไม่ได้กินตรงเวลาหรอกข้าวเช้านี่กินเที่ยงข้าวเที่ยงนี่กินเย็นนะครับบางทีอาจจะไม่กินเลยนะครับกินตอนเย็นทีเดียวนะครับเนี่ยครับนะครับหลังจากที่กินเสร็จก็ไปล้างนะครับล้างถ้วยนะเนี่ยพกอะไรเนี่ยพกสไลด์นะครับสก็อตไบท์ด้วยนะครับอันนี้ถ้วยนะครับนี่ครับผัวที่ดีก็ผัวเงี้ยครับ อาชีพลดลงก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่สวยหรูเท่าไหร่นะครับก็ดีกว่านะก็ยังดีกว่าเราทำงานออฟฟิศนะครับมันน่าเบื่อครับอยู่กับที่นะครับก็จะประมาณนี้ครับหลักบางคนก็อาจจะไม่พกถ้วยนะนะผมนี่ไม่พกนะผมพกอะไรผมพกจานใบเดียวเนี่ยผมมองข้าวเลยมีหม้อข้าวด้วยอ๋อมันอยู่ที่บางคนนะครับนี่พกถ้วยนะครับพกถ้วยพกที่ล้างนะครับประมาณนี้นะครับเขาหลังจากที่กินเสร็จแล้วก็จะเข้านอนแล้วนะครับอาบน้ำยังเด็กยังครับอันนี้ถอดเสื้อผ้าทำอะไรครับอาบน้ำเท่าแก่รถนะครับเนี่ยนี่ครับเท่าแก่รถ6ล้อนะครับเสียเอ็กสายมันถึงไหมอันนี้ลายอะไรข้างหลังคุณอ่ะหันหลังมาดิโอ้ล่องตูดออกเป็นเสียงนะเมื่อก่อนก็ขับรถใช่ไหมอ๋อก่อนจะมาซื้อก็ครับก็ประมาณนี้ครับผมก็กินข้าวอาบน้ำเปิดพัดลมเดี๋ยวผมไม่อาบนะครับเพราะว่าผมกลัวโควิดนะครับกลัวเสียงนะครับ ตอนนี้ครับบางคนเขาอาจจะกลางมุ้งนอนนะครับบางทีเราไม่ได้ไปเปิดเพลงหรือว่าเราจะไปพูดเสียงดังเดี๋ยวเขารำคาญนะครับก็จะประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับการกินอยู่ก็เวลาเราอยากกินอะไรก็ซื้อนะเด็กออเทเว่นออเทเว่นแล้วก็ขับรถก็นอนถามว่านอนก็นอนหน้ารถนะครับไม่มีอะไรครับเพราะว่าหน้ารถมันรกนะครับเราจะไปถ่ายมันก็ค
ของเรามันเยอะนะครับเราก็มาพูดให้ฟังเห็นนะครับว่าการกินอยู่การทำงานก็หน้ารถนะครับหน้ารถก็เปรียบเสมือนบ้านนะครับเป็นบ้านนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพี่เขานะครับก็คืออากาศมันเย็นนะครับอย่างดีครับที่ว่าอากาศเย็นนะครับเขาอาชีพก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าถามว่ารถรั่วก็แคบกว่านี้นะครับก็เราก็ไม่อยากจะพูดเสียงดังนะครับเดี๋ยวนอนไม่หลับนะครับหลังจากที่ลงของเสร็จแล้วก็หาที่หลับที่นอนนะครับกินข้าวถ้าเจอเพื่อนก็กินเบียร์กินนึงก็นอนนะอะไรเรียกคาบบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำเหลือนะครับเดี๋ยวพวกนี้เอาไปแจกเด็กปั๊มนะครับ3หัวผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับการกินอยู่นะครับการนอนก็หน้ารถนะครับ